ส่วนของไลร่านี่มันแปลกตรงนี้ว่าเราได้เข้ามาทำงานที่ Universal เหมือนเป็นที่ปรึกษาเป็น advisor เป็น consultant นั่นแหละเขาก็จะเข้ามาถามเรื่องดนตรีอยู่เรื่อยๆว่าเพลงนี้มันเป็นยังไงเพลงนี้มันรู้สึกแปลกๆนะแต่ว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าเราก็ต้องมาฟังแล้วแบบอ๋อมันอาจจะเป็นด้วยแบบ structure หรือเปล่าหรือว่า modulation ของคอร์ดซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเป็น theoretical นิดนึงใช่ไหมมันมีทฤษฎีหน่อยเราก็เข้ามาช่วยตรงนั้นมาถึงช่วงเวลาที่ทาง Universal เข้าไปคุยกับทาง IAM แล้วก็ได้มาตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมาทางผู้บริหารเขาเหมือนแบบก็เรียกเราเข้ามาโอเคเนี่ยคือโปรเจกต์ที่เราต้องมาช่วยกันทำงานแล้วเพราะมันมีส่วนของ international เข้ามาด้วยละพอเราได้รับส่วนของเพลงต่างๆเนี่ยเราก็เอาโครงเพลงที่คนแต่งกันที่นี่มีทีมแต่งกันผมก็เอาเนี่ยไปเสนอให้กับโปรดิวเซอร์ต่างๆที่อยู่ต่างประเทศเพราะเราคิดว่าเราเอาไอ้เนื้อเพลงทำนองเพลงไทยเนี่ยให้ต่างชาติเขาทำโปรดักชันกลับมาก็จะเป็นอะไรที่แบบเราต้องการเลยมันจะเป็นแบบเสียงที่มันใหม่ fresh แล้วก็แต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นไทยอยู่ในช่วง 2-3 เดือนแรกแล้วก็พยายามติดต่อโปรดิวเซอร์ต่างๆคนแต่งเพลงแล้วก็เนี่ยส่งดราฟต์ไปให้เขาแต่ส่งไปส่งมาสักพักนึงอะรู้สึกมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเลยทางผู้บริหารที่ IAM กับทาง Universal ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันยังไม่ใช่มันยังแบบมันไม่มีอะไรน่าสนใจอยู่มันก็ทำไปทำมาอย่างนี้สักพักหนึ่งก็ส่งไปแล้วก็เราก็คิดว่าหรือว่ามันต้องเปลี่ยนคอร์ดวะเราก็บอกเขาเปลี่ยนคอร์ดหน่อยเขาก็ลองส่งกลับมาก็ยังไม่ใช่เปลี่ยนเสียงกรองหรือเปล่าแก้กันไปเรื่อยๆตัดตรงนี้ตัดตรงนั้นแปะตรงนี้น่าจะไปกลับสัก2เดือนแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันเพราะอะไรถึงมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าโครงเพลงที่เราส่งไปนี่สำหรับเขารู้สึกว่าเขาถูกจำกัดด้วยตรงนี้หรือเปล่าเขาเลยทำงานไม่สะดวกเราก็ไม่รู้แล้วช่วงนั้นเวลามันจะเริ่มหมดละตอนแรกเอกยูนิตเนี่ยจะบินไปที่ LA เพื่อที่จะไปอัดเสียงเพลงแล้วก็ไปมีเทรนนิ่งเกี่ยวกับการเต้นการอะไรพอดีโควิดเข้ามาก็เลยทุกอย่างถูกผลักไปแต่ว่าเหมือนสเกดจูลทั้งหมดเขาก็ยังดำเนินการต่อไปอยู่ผมก็เลยถามทางผู้บริหารบอกว่าเนี่ยให้เราเข้าไปลองดูมั้ยยังน้อยแบบยังน้อยแค่ลองดูแต่งเพลงมาให้แล้วก็โปรดิวซ์มา1แทร็กก็คือไอ้เพลงไลร่าเนี่ยผมก็เลยนึกถึงริชาร์ดที่อยู่ที่คาร์มาริชาร์ดเขาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแหละแล้วเขาก็เป็นเอนจิเนียร์ที่เก่งผมก็เลยเนี่ยถามเขาว่าเนี่ยสนใจที่จะมาร่วมงานตรงนี้กันไหมผมก็เลยเข้าไปทำเดโมกับริชาร์ดกลับมาแล้วก็ส่งไปทางค่ายทางค่ายเขาก็แบบเนี่ยน่าจะใช่ผมก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะใช่เพราะเราเนี่ยมีตอบโต้กับฝั่งทางต่างประเทศมา2เดือนอะว่าแบบมันควรจะมีอย่างนี้คุณเห็นไหมแล้วก็เอาทุกอย่างที่เราคิดว่ามันควรจะมีเนี่ยมาใส่ในตัวเพลงที่เราได้สร้างขึ้นมาบังเอิญเขาก็ชอบกันแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปให้คนฟังที่ค่ายเขาก็ได้ฟังให้น้องๆในยูนิตไลร่าเขาก็ได้ฟังฟีดแบ็กก็ดีผมจำได้ว่าน่าจะภายในอีก2อาทิตย์เขาจะเข้าไปอัดกันอัดเสียงร้องกันผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวขออีกวันนึงเดี๋ยวจะเข้าไปทำอีกเพลงนึงกับริชาร์ดอีกทีนึงก็เข้าไปลุยแล้วก็ทำใหม่เพลงหนึ่งให้ค่ายทางให้ค่ายเขาฟังค่ายเขาบอกว่าเออเพลงเนี้ยดีเลยแล้วก็เออถ้างั้นเราเริ่มเข้าใจวิธีตรงนี้ละก็เลยเอาเพลงแรกเนี่ยที่ได้ส่งไปต่างประเทศที่เขาปลดล็อกไม่ได้สักทีแล้วก็เอาเพลงเนี้ยมาทำให้มันเข้ากับอีก2เพลงนี้ซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้อยากจะเข้ามาตรงนี้เพราะมันเรารู้ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราใช่ไหมเขาเรียกเราเข้ามาช่วยแบบติดต่อโปรดิวเซอร์คนอื่นคนแต่งเพลงคนอื่นมาช่วยเราก็เข้าใจว่าแบบบางช่วงเราแบบเราเข้าใจนะว่ามันต้องการอะไรถ้าเราลงมือทำมันจะเร็วกว่าแต่ว่าเราก็พยายามแบบไม่ทำตรงนั้นเพราะมันอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราแต่ในที่สุดเราก็เหมือนกับเสนอไปว่าให้เราลองทำดูไหมปรากฏว่าทางฝ่ายทุกฝ่ายเขาก็ชอบตรงนี้อยู่เราก็เลย ได้มาทำตรงนี้มันไม่ได้เป็นแนวที่เราถนัดเพราะเราไม่ได้ทำไอดอลหรือว่าพ็อปแบบนี้มาก่อนในรูปแบบนี้มันก็เป็นแชลเลนจ์อีกอย่างหนึ่งด้วยที่การศึกษาว่าแบบซองชาร์ชมันควรจะเป็นแบบไหนแล้วก็การที่มาแบ่งส่วนของการร้องให้กับเด็กสาว6คนมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันต้องผมต้องมารู้อีกทีนึงว่ามันต้องเท่าๆกันนะไม่งั้นเดี๋ยวแบบแต่ละคนเขาจะรู้สึกไม่ดีแล้วว่าแฟนๆเขาจะรู้สึกไม่ดี
มันมีซิสเต็มของมันที่มันน่าสนใจดีเพราะในการที่เราไม่ถนัดเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราทำอะไรออกมาที่มันรู้สึกว่ามันใหม่ใช่ไหมมันไม่เราไม่ถนัดแต่พอมันออกมามันก็กลายเป็นอะไรที่แบบคนฟังแล้วนี่มันคืออะไรอ่ะมันมิวสิควลหรือเปล่าในเมื่อถ้ามันมิวสิควลเนี่ยไอ้ที่เหลือเราไม่ค่อยมันไม่สำคัญละว่ามันจะแบบมันจะตามฟอร์แมตอะไรหรือเปล่าถ้าเขาฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบอ๋อนี่เขาคอนเนคกับมันได้ส่วนของการแบบไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีหรือวิธีการร้องหรือเมโลดี้ต่างๆตรงเนี้ยพอเราได้มีโอกาสมาทำในสิ่งที่มันแตกต่างนิดนึงผมว่ามันทำให้เพลงมันแข็งแรงกว่าเราเห็นว่ามันจะมี2กลุ่มชอบทีมนี้อยู่แล้วจากเป็นแฟนของ BNK เขาฟังแล้วเขาก็แบบอ๋อเขาชอบแล้วจะมีกลุ่มนึงที่แบบเป็นคนเข้าฟังเพลงอ่ะมีหลายคนพอมันออกมาเขาก็จะแบบใครทำอ่ะแล้วเขาไปเซิร์ชดูแล้วเห็นว่าอ๋อฮะมนทนมาทำเพลงนี้หรอฮะมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอย่างที่บอกบางทีเราทำงานมันจะมีซิกเนเจอร์อยู่แต่ว่าตรงนี้บางทีมันก็แบบเราไม่ได้ดึงอะไรมาจากงานอื่นๆเลยความสาความอะไรไม่มีในส่วนของโปรดักชันของเพลงแล้วก็อย่างที่บอกเราได้โจทย์ว่าแบบมันควรจะเป็นอะไรที่มันฟังดูอินเตอร์แน่นอนว่ามันเป็นเพลงไทยอ่ะด้วยนอกเหนือจากเนื้อเราก็เลยได้เอาเครื่องดนตรีต่างๆที่แบบมีแคนมีพินมาใส่โดยที่แบบไม่ได้เน้นตรงนั้นเกินไปไม่ได้เป็นกิมมิกเป็นอะไรแต่ว่ามันอยู่ในส่วนของดนตรีด้วยแหละ